วันนี้นะคะจะมีเทคนิคดีๆมาฝากทุกคนค่ะในการเพิ่มประสิทธิภาพการกรองของหน้ากากอนามัยของเรานะคะพอดีค่ะไปเจอวารสารทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือได้นะคะหน้ากาก N95 แบบนี้นะคะในการทดลองนี้เขาบอกว่าประสิทธิภาพการกรองอยู่ที่ประมาณ 98% ค่ะส่วนหน้ากากอนามัยที่ทั่วไปที่เราใส่กันอย่างนี้นะคะประสิทธิภาพการกรองหน้ากากอนามัยถ้าเกิดเราใส่แบบธรรมดานะคะก็คือใส่แบบอย่างนี้ประสิทธิภาพการกรองจะอยู่ที่ประมาณ 38% ค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะมีรูรั่วรอยรั่วต่างๆเนี่ยที่เข้ามาได้เพราะมันไม่ได้แนบกับใบหน้าเรา 100% ค่ะนี่ตรงนี้นะคะอย่างที่เห็นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพยายามเอาหน้ากากอนามัยแบบนี้มาลองทำวิธีต่างๆแม้กระทั่งเอาถุงน่องเนี่ยมารัดกับหน้ากากอนามัยนี้ด้วยนะคะแต่ว่าวิธีที่เลือกมาฝากทุกคนนะคะก็เป็นวิธีที่เราสามารถทำได้แล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้จริงซึ่งก็หน้ากากอนามัยก็จะเป็นในรูปทรงแบบนี้นะคะซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพการกรองจาก 38% เป็นที่ 60% ค่ะการแนบเนี่ยมันจะแนบมากขึ้นรูรั่วต่างๆจะน้อยลงซึ่งก็น่าจะเป็นสาเหตุที่มันทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการกรองจาก 38% มาที่ 60% ได้ซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาสอนทุกคนนะคะทำหน้ากากอนามัยในรูปแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าทำง่ายไม่ได้ยากเลยและก็สามารถใช้ได้จริงด้วยค่ะเลยค่ะง่ายๆนะคะนี่เราต้องมีหน้ากากอนามัยก่อนนะคะอันนี้คือด้านนอกเนาะสีเข้มอันนี้คือด้านในนะคะเริ่มต้นมาพับปึ๊บพับครึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะเริ่มผูกปมที่หูทั้งสองข้างผูกปมนะคะง่ายๆนี่ม้วนปึ๊บนี่แล้วก็หยิบธรรมดาแต่ตรงนี้นะคะสำคัญอยู่ที่ว่าเราต้องเอาปมเนี้ยให้ชิดกับหน้ากากอนามัยให้มากที่สุดหลังจากที่เราได้ปมทั้งสองข้างแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะนั่นก็คือเอามาขึ้นรูปให้เหมาะกับหน้าเรานะคะเพราะว่าตรงหน้ากากอนามัยตรงนี้จะมีแถบอลูมิเนียมอยู่นะคะแล้วก็มากดอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่2เห็นไหมคะขั้นตอนถัดมาค่ะง่ายๆอันนี้คือด้านนอกใช่ไหมอันนี้ด้านในเราจะเอามุมตรงเนี้ยทั้งสองข้างพลิกกลับเข้ามาด้านในแค่นี้เองดันเข้ามาดันแล้วถัดมาค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือจับจีบให้เรียบร้อยนี่เห็นไหมคะหน้ากากอนามัยจะมีจีบอยู่เนาะเราก็พยายามจับจีบค่ะอันนี้ก็ให้อยู่ได้ที่3จีบทั้งสองข้างเราก็จับให้มันเรียบร้อยมานี่3จีบเรียบร้อยแล้วก็จัดทรงอันนี้คือเสร็จแล้วแล้วก็มาสวมจับไว้นะคะเดี๋ยวจีบหลุดแล้วก็มาคล้องที่หูของเราตอนนี้นะคะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมว่าไม่ได้ยากเลยอ่ะทวนให้ฟังอีกรอบขั้นตอนแรกพับครึ่งแล้วหลังจากนั้นเราจะเริ่มผูกปมทั้งสองข้างแล้วก็เอามาให้ฟิตกับหน้าเรานะคะเอามากดกับหน้าเราเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เอามุมเนี่ยทั้งสองข้างพลิกกลับเข้ามาด้านในถัดมาค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือจับจีบให้เรียบร้อยแล้วก็จัดทรงอันนี้คือเสร็จแล้วแล้วก็มาสวมแค่นี้นะคะจากถ้าเกิดเราไม่ได้ทำวิธีนี้นะคะก็จะมีประสิทธิภาพในการกรองอยู่ที่ประมาณ 38% พอทำแบบนี้นะคะก็เพิ่มขึ้นมาที่ 60% ค่ะอันนี้ก็อ้างอิงมาจากวารสารทางการแพทย์ที่ได้รับความเชื่อถือนะคะอันนี้ก็อยากแบ่งปันเพื่อนๆแล้วก็ลองไปทำกันดูค่ะจริงๆอันนี้ถ้าเกิดทำนะคะแบบว่าไม่ต้องอธิบายอะไรน้อยกว่า1นาทีก็ทำเสร็จค่ะจะว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะในการที่เราจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองของหน้ากากอนามัยก็จะช่วยปกป้องเราได้มากยิ่งขึ้นค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าใครทำแล้วอย่าลืมส่งกันบ้างนะคะมาอวดกันบ้างแล้วก็อย่าลืมบอกต่อสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆหรือคนที่เรารักนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะก่อนใส่หน้ากากอนามัยอย่าลืมล้างมือด้วยนะคะ